ุ่นกับลูกตุ่นแม่ตุ่นท้องแก่ได้คลอดลูกออกมาตัวหนึ่งแต่ลูกตุ่นยังไม่ทันจะลืมตามันก็พูดโอ้อวดกับแม่ตุ่นว่าแม่จ๊ะหนูมองเห็นแล้วล่ะเห็นชัดหมดเลยแม่ตุ่นประหลาดใจที่ลูกตุ่นพูดแบบนั้นจึงลองถามดูว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าลองบอกแม่สิว่านี่คืออะไรแล้วแม่ตุ่นก็หยิบกำยานก้อนหนึ่งมาวางไว้ตรงหน้าลูกของมันลูกตุ่นคาดเดาแล้วตอบไปว่ามันคือก้อนหินไงจ๊ะแม่แม่ตุ่นจึงพูดว่าโธ่นอกจากตาของเจ้ายังมองไม่เห็นแล้วจมูกของเจ้าก็ยังดมกลิ่นไม่ได้อีกด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการโอ้อวดเกินจริงรังแต่จะทำให้ผู้อื่นเห็นความเขลาของตนมากขึ้น